ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะว่าในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้ร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะคุณผู้ชมเมื่อได้ยินคำว่าต้นสมบัตินั้นทุกท่านก็คงจะมีความเข้าใจนะครับว่าต้นสมบัตินั้นจะเป็นการที่จะได้ผลิออกดอกผลนะครับในการที่จะนำศีลธรรมสู่ใจของคนทั่วทั้งโลกเลยนะครับและกองทุนต้นสมบัตินั้นก็เป็นเกิดจากดำริของหลวงพ่อที่ท่านมีความเมตตาที่จะให้ทุกศูนย์นะครับที่ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกนั้นได้มีโอกาสได้พัฒนาศีลธรรมแล้วก็พัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันกับทุกๆคนนะครับให้มีความสุขกันเรียกว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นแก่โลกใบนี้นะครับและทุกๆปีเราก็จะได้มีโอกาสที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับในการที่จะถวายต้นสมบัตินี่นะครับให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็พระอาจารย์ในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกนะครับถึง206ประเทศด้วยกันวันนี้ได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียคือในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาให้รายละเอียดแล้วก็พูดถึงเรื่องราวการสร้างบารมีให้ฟังครับขอทุกท่านต้อนรับได้พบกับพระอาจารย์ชนรงค์อุตตโมนะครับพระมหาสมเกียรติบุญยะเตโชครับนมัสการครับนมัสการเจ้าค่ะขอแนะนำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพระอาจารย์นรงค์ชานรงค์อุตตโมค่ะพระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรและพระมหาสมเกียรติบุญยะเตโชพระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะครับก็หลายๆท่านนะครับก็คงจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งสองรูปเป็นอย่างดีเลยนะครับขอไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนละกันนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงครับก่อนที่จะให้ทุกคนนะครับได้รู้จักพระอาจารย์นะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับได้ทำอะไรสำเร็จการศึกษาอะไรมานะครับแล้วก็ถึงอย่างไรถึงได้ไปสร้างบารมีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะเจริญพรก็ของตัวหลวงพี่เองเนี่ยก็จริงมาพบกับวัดพระธรรมกายตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ชั้นปีที่หนึ่งก็สมัยนั้นก็เดินมาที่ตรงแถวหน้าสถาบันก็มาเห็นป้ายคัทเอาท์บอกว่าบวชฟรีไม่มีใครให้จ่ายมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็เราก็เห็นว่าเอ๊ะปิดเทอมนี้เราน่าจะใช้เวลาในการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเลือกไปบวชที่นั่นตอนนั้นเนี่ยที่ว่าเราก็ยังดังอยู่นะพอไปถึงปั๊บยังไม่รู้เลยเป็นวัดพระธรรมกายนึกว่าเป็นศูนย์อบรมอะไรเงี้ยฮะก็อบรมไปตั้งเดือนกว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพระธรรมกายค่ะจนกระทั่งญาติใช่ไหมครับใช่บวชแล้วเพิ่งจะรู้ว่าบวชที่วัดพระธรรมกายแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิได้มีประสบการณ์ภายในรู้สึกมีความสุขมากชีวิตที่ผ่านมาเกือบ19ปีตอนอายุ19ครับรู้สึกเอ๊ะเราไม่เคยสุขขนาดนี้เลยก็เลยพอจบปั๊บการโครงการเสร็จปั๊บจริงๆตอนแรกอยากจะบวชต่อแต่สมัยนั้นที่วัดยังอยากให้เรียนให้จบก่อนก็เลยพอมาปั๊บเราก็เลยมาสมัครเป็นสมาชิกชลมพุทธแล้วก็ช่วยงานชลมพุทธ3ปีพอมาก็มาทำงานเป็นยูสเซอร์กรอยู่2ปีตอนนั้นใจก็รู้สึกเอ๊ะเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำรู้สึกเอ๊ะเรามาทำเราไม่อยากจะมาหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆแต่อยากจะเอาชีวิตให้มันมีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับตัวเองและคนอื่นด้วยก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเราเข้าวัดดีกว่าแต่เนื่องจากเป็นลูกชายคนเดียวครอบครัวคนจีนโยมแม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วตัวของพี่เองก็อยากจะให้ท่านได้นึกถึงบุญตอนที่เราบวชฮะก็เลยช่วงนั้นพระอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณหรือที่เรารู้จักดีคือหลวงพี่ฐานะท่านก็ชวน
ให้ไปที่ญี่ปุ่นวิธีการคัดเลือกท่านง่ายมากเลยฮะท่านบอกว่าจริงๆไปสมัครกันสองรูปสองคนท่านบอกว่าดูหน้าตาแล้วเหมือนคนญี่ปุ่นก็เลยได้รับเลือกให้ไปญี่ปุ่นสมัยนั้นท่านยังเขาเรียกว่าอะไรนะฮะยังก่อตั้งสมัยเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิธรรมโตเกียวนะฮะยังไม่ได้เป็นวัดยังสร้างใหม่ๆเลยฮะก็ได้มีโอกาสไปช่วงในจังหวัดนั้นพอดีท่านก็โอ้โหทั้งเรียนหนังสือไปทั้งมาเป็นดูแลสาธุชนต่างๆก็ค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ตอนนั้นพระอาจารย์ไปเป็นตอนเป็นโยมใช่ไหมครับตอนนั้นยังเป็นโยมใช่ใช่แล้วรู้ภาษาญี่ปุ่นไหมเจ้าคะตอนนั้นเออหรือว่าไปเป็นศึกษาที่นู่นเลยตอนที่ไปนี่ก็เนื่องจากตอนทำงาน2ปีทำงานบริษัทญี่ปุ่นตอนนั้นคือฟังภาษาญี่ปุ่นเนี่ยฟังได้แต่พูดไม่ได้แปลกมากตรงที่ว่าเราฟังไม่ได้เรียนนะแต่ฟังแล้วมันเข้าใจมันเข้าใจแต่มันพูดไม่ได้เฉยพอไปถึงก็เลยได้มีโอกาสเรียนที่นั่นท่านก็เห็นแววเราว่าเออเราได้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยส่งให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคณะสาขาพุทธศาสนาและปัญญาอินเดียก็ตอนนั้นเราก็ค่อนข้างหนักใจเพราะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยที่ยากฮะก็ใช้เวลาอยู่2ปีก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียวได้เรียนปริญญาโทฮะแล้วก็เรียนจนกระทั่งถึงปี2550ครับตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วคือตอนนั้นอายุ34แล้วครับก็มีความรู้สึกเอ๊ะจริงๆเราอยากจะบวชนะเพราะตอนแรกที่เรามาบวชที่วัดเนี่ยเราตั้งใจไม่อยากศึกทีนี้พอมีเหตุจำเป็นต้องกลับไปเรียนต่อเนี่ยเราก็อยากจะบวชตลอดเวลาค่ะก็เลยไปขออนุญาตพระอาจารย์ท่านท่านก็เมตตาให้มาบวชค่ะก็ในปีเนี้ยฮะ2550คือพระภิกษุรุ่น23หัวปฐมกายเนี่ยครับก็บวชมาปีนี้ก็ ปีที่11พรรษา11แล้วครับสาธุค่ะก็เลยเหมือนกับว่าก็ต่อเนื่องไปเลยเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วก็กลับไปช่วยทางญี่ปุ่นค่ะใช่แล้วก็ตอนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียวต่างๆเนี่ยครับคือเป้าหมายเรากะเราบวชแล้วจะมาใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเผยแพร่ชาวท้องถิ่นครับช่วงนั้นเราก็จะศึกษาเต็มที่ไปอยู่โฮมสเตย์ไปอยู่กับครอบครัวญี่ปุ่นครับไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาเต็มที่จนกระทั่งเราเข้าใจถึงธรรมชาติคนญี่ปุ่นโอ้ซึ่งเป็นประโยชน์กับตอนนี้มากในการเผยแพร่ชาวญี่ปุ่นก็เรียกว่าเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วมาทางพระอาจารย์ชนะบุญว่างนะครับหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ชื่อเสียงอย่างดีเลยนะครับพลโทชานรงค์รสจันทร์นะครับนะครับในอดีตประวัติเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับอ๋อก็เป็นคนรบบุรีครับนะแล้วก็เป็นครอบครัวทหารอยู่แล้วคุณพ่อเป็นทหารนะแล้วก็ย้ายไปย้ายมาจนกระทั่งมาจบที่รบบุรีเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่รบบุรีนานจนกระทั่งคุณพ่อเกษียณนะก็เนื่องจากเป็นทหารก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาทางประหยัดให้คุณพ่อบอกเข้าโรงเรียนในร้อยดีกว่าค่ะนะก็เลยสอบเข้าโรงเรียนในร้อยแล้วก็จบโรงเรียนร้อยปี2512ครับทีนี้เป็นนัยยะสำคัญนะเพราะว่าจบในปีเดียวกับที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่บวชครับครับเราก็จบออกมาแล้วก็ตอนนั้นเป็นห่วงระยะเวลาของสงครามก็เลยได้มีโอกาสไปเวียดนามนะแล้วก็กลับมาเนี่ยเนื่องจากตอนจบโรงเรียนร้อยเนี่ยเนื่องจากเขาให้จบเร็วกว่าปกติครับเนื่องจากขาดแคลนนายทหารครับนะก็เลยเมื่อกลับจากเวียดนามมาแล้วก็ต้องกลับไปเรียนต่อเพื่อรับปริญญาครับจนกระทั่งได้พบกับคุณวันวิภานะรสจันทร์ครับครับต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ว่ามารู้จักวัดพระธรรมกายได้อย่างไรแล้วก็ได้เข้ามาสร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่มารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือคุณวันวิภารสจันทร์หรือคุณนกเนี่ยนะครับได้ชวนให้มาหาว่าสร้างวัดอยู่แถวคลอง3ปทุมธานีเนี่ยครับแล้วก็ขับรถมาหากันจนกระทั่งพบว่าตอนนั้นยังเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอ๋อครับก็
พอรู้ที่แล้วก็จำไว้นะแล้วก็เนื่องจากท่านได้ชักชวนให้ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์อ๋อครับก็ไปด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็พอรู้ว่าหลวงพ่อมาสร้างวัดก็ตามมาดูว่าอยู่ที่ไหนเราจะได้มาเห็นว่าตามมาก็จนได้พบได้กราบหลวงพ่อด้วยที่เรือนไทยตอนนั้นครับครับแล้วก็ตอนนั้นเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาครับนะก็มาครับคือท่านตั้งคำถามมาเนี่ยเรายังตอบไม่ทันเลยว่ากลับมาเมื่อไหร่ทั้งที่เจอกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะคือซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือน่าจะรู้ประวัติเรามาแล้วว่าเราไปไหนยังไงใช่ไหมครับอยู่ๆก็ถามเลยถามเลยว่ากลับมาแล้วกลับมาเมื่อไหร่ครับนะกลับมาเมื่อวานนี้ซึ่งพระอาจารย์ไปสาราคือท่านก็ไม่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกแต่ก็คิดว่าพี่นกมาบอกไว้ก่อนหรือเปล่ามาบอกไว้ก่อนมาคุยไว้ก่อนแล้วอะไรพวกนี้ท่านจึงทราบแต่พอไปถามกับอีกทีก็บอกไม่ยังไม่ได้เคยพบกับหลวงพ่อเลยครับนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ครั้งแรกที่ได้เจอเรียกว่าครัวยามานั่นแหละครับกำลังนั่งกราบคุณยาอยู่นะแล้วก็หลวงพ่อก็เสร็จจากนั่งปฏิบัติธรรมที่จาตุมก็เดินกลับมาเข้ามาเปิดห้องดูแล้วก็ทักนี่ก็เป็นการแล้วก็ได้พบครั้งสร้างบารมีต่อเนื่องเลยนะครับค่ะมาถังพระอาจารย์สมเกียรติดูนะครับว่าหลังจากนั้นก็คือปักหลักอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับพอบวชเสร็จก็กลับไปก็ยังไปช่วยเผยแผ่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมก็ช่วงบวชได้พรรษาแรกก็ยังอบรมพระนักโอกาสอยู่ครับพอพรรษา2ก็บินมาญี่ปุ่นเลยบินมาก็เริ่มช่วยเทศสอนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่พรรษา2ครับโดยที่ว่าตอนนั้นพอไปปั๊บเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราขาดบุคลากรที่ได้ภาษาเยอะครับเพราะว่าเราใช้เวลาในการประมาณตอนที่บวชตอนนั้นนะฮะประมาณ10กว่าปีเนี่ยสร้างวัดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆไปเรียนภาษาญี่ปุ่นครับแต่ว่ายังไม่ทันใช้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการบวชพระธรรมทยะชาวญี่ปุ่นครับจะได้เป็นการสร้างบุคลากรขึ้นมาก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือประมาณปี2551ค่ะก็เริ่มโครงการบวชธรรมทยะญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะครั้งแรกนี่เยอะไหมครับครั้งแรกมา20คนโอ้20คนแล้วปีถัดไปก็70คนครับก็เยอะขึ้นแล้วก็แต่คือพอตอนหลังเนี่ยเรามาปรับระบบนิดนึงพอคนเยอะแล้วเราอยากจะได้คุณภาพด้วยครับก็เลยเอาเฉพาะคนที่มาปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอมานั่งสมาธิมาจนกระทั่งรู้สึกเขาเหมาะกับการเป็นพระแล้วครับแล้วก็เอามาบวชปีหลังๆก็จะเหลือแค่ประมาณสัก10 20ประมาณนี้ฮะครับแล้วก็ค่อยๆหล่อหลอมเขาอันนี้ก็เป็นอันนึงนะฮะอีกอันก็คือว่าสถานที่ที่เรามีปัจจุบันในญี่ปุ่นครับตอนนี้นะมีอยู่10วัด10วัดครับแล้วก็ปัจจุบันผ่านมา20ปีแล้วแต่ละวัดนะฮะประมาณ20กว่าปีครับมีพระอาจารย์ที่ได้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้องๆที่ไปเรียนหนังสือก็เป็นสตาฟเหมือนกันฮะก็ได้ภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวญี่ปุ่นคือแน่นอนว่าพี่ๆคนไทยที่มาช่วยกันสร้างวัดตั้งแต่ต้นนะฮะปัจจุบันก็มาเข้มแข็งมากนะครับมาช่วยกันซัพพอร์ตมาช่วยกันดูแลเต็มที่เลยฮะพออย่างล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาครับผมพี่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเปิดโครงการเนี่ยฮะปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยพี่เขาก็โอ้โหเข้มแข็งมากพูดตัวพี่เขาเองอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฝีมืออาหารไทยนี่ใช้ได้เลยก็มาช่วยกันซัพพอร์ตทำหน้าที่จนกระทั่งได้ชาวญี่ปุ่นขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันนี้ก็มีคนญี่ปุ่นเข้ามาทุกวันครับเพื่อมานั่งสมาธินะฮะครับเอาเฉพาะที่ศูนย์ไปทำชาวญี่ปุ่นที่โตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มาทุกวันเลยฮะจนกระทั่งเราบอกขอหยุดวันจันทร์เพราะว่าอาจารย์รับไม่ทันแล้วอาจารย์เหนื่อยมากเพราะว่าบางทีรับทั้งวันเลยฮะแล้วก็พอคืนเสร็จปั๊บตกดึกเนี่ยต้องไปมีคนญี่ปุ่นนิมนต์ไปเทศที่อื่นอีกตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ประจำกันศูนย์ละประมาณสักกี่รูปได้เจ้าคะของที่ศูนย์เผยแพร่ชาวญี่ปุ่นครับกรุงโตเกียวเนี่ยมีทั้งหมด5รูป5รูปแล้วก็5รูปนี่ก็คือแทบจะไม่พอนะเดินสายกันทั่วญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่กลับมาบางทีเนี่ยก็
ขาเรียกนั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายของญี่ปุ่นโอ้คือไม่ใช่เฉพาะในโตเกียวอย่างเดียวใช่คือทั่วทุกเมืองเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไปรวมกันแต่ละที่คนเยอะไหมฮะแต่ละที่ก็แล้วแต่ฮะอย่างบางที่ก็คือ20บางที่ก็30บางที่ก็10แล้วแต่ว่าคือมีเรื่องน่ายินดีตรงที่ว่าเป็นการที่คนญี่ปุ่นเขาจัดแล้วอยากจะให้เรามาเทศสอนคือเราจะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องมาดูแลทั้งหมดเขามาดูแลให้หมดเลยแล้วความแตกต่างของคนญี่ปุ่นกับคนไทยอะไรเงี้ยอย่างที่คุณไม่เล็กบอกว่าการมีวินัยเนี่ยข้อนี้จะทำให้แบบเวลาปฏิบัติธรรมหรือว่าสอนเรื่องธรรมะเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับก็จากประสบการณ์ที่สอนทั้งหมดนะครับตอนนี้สอนมาหลายปีแล้วก็สังเกตว่าคนญี่ปุ่นถ้าเราปรับความสบายครับให้เขาได้เขาจะทั้งเขาถึงทำไวเพราะเขาคืออย่างที่อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องมีสติกับสบายใช่ไหมครับครับคติเขานี่เต็มที่เลยเหมือนกับเอาตะปูมาตอกอ่ะครับตอกเต็มที่เลยแต่ว่าสบายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเขาจะรู้สึกจะเคร่งเครียดกับชีวิตใช่ครับตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเวลาหลวงพี่นั่งรถไฟไปเงี้ยครับจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าเรายังทำงานเผยแผ่ได้ช้าไปครับเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยเพราะทุกครั้งที่นั่งรถไฟญี่ปุ่นเราจะเจอภาษาญี่ปุ่นขึ้นบอกว่าจินชินจิโกนิโยริแปลว่าอะไรครับแปลว่าอุบัติเหตุเกิดจากมนุษย์โอ้พูดง่ายๆคือมีคนกระโดดรถไฟครับครับทำให้รถไฟต้องหยุดแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยต้องเจอทุกครั้งฮะพอเวลานั่งรถไฟก็จะเจอทุกครั้งตลอดเลยคือเกิดจากความเครียดเขาฆ่าตัวตายกันด้วยวิธีการนั้นใช่ปีนึงมีประมาณสักคือเท่าที่ทราบนะครับว่าที่เปิดเผยตัวเลขวันละ100คนโอ้โหแต่ที่ไม่เปิดเผยตัวเลขเขาบอกว่า200-300โอ้ผมพี่ก็มานั่งสังเกตจากตอนที่เรานั่งรถไฟที่สุดท้ายเวลาไปเทศเนี่ยครับโอ้เขาเครียดจริงเพราะว่ารถไฟมันก็เบียดมากเลยเราคงนึกภาพออกใช่ไหมครับโอ้โหมันเบียดมากอย่างกับปลากระป๋องฮะแล้วก็นั่งไปบางทีเราโชคดีฮะเราเห็นตู้ไหนเบียดเราก็ไปอีกตู้หนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีตู้ที่แบบอะไรนะฮะนั่งบวชละฮะนั่งแล้วพิเศษกว่านิดนึงแล้วก็ไม่ไปเบียดเขาแล้วฮะแต่เราสังเกตว่าชีวิตของเขานี่ทุกข์มากฮะทุกข์มากแล้วก็หาที่พึ่งแต่เราช้าเพราะว่ากว่าเราจะได้ภาษานี่ต้องใช้เวลา10กว่าปีจะเทศทีหนึ่งคนฟัง10กว่าคนครับ20คนรู้สึกมันช้ามากครับมันช้าไม่ทันใจล่าสุดก็เลยคิดวิธีการปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เขาใช้กันทั่วโลกครับเดี๋ยววิธีการขอหลวงพี่ไว้เบรกสองแล้วกันนะครับเบรกนี้ขอไปตะวันออกกลางก่อนนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เองบอกว่าพอหลังจากที่ได้พบกับหลวงพ่อแล้วก็ตั้งใจเลยว่ายังไงอยากจะมาบวชใช่ไหมครับแล้วก็ไปพบหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปที่สุดก่อนที่สุดของรับราชการถึงที่สุดก่อนครับแล้วก็กลับมาก็คือหลังเกษียณนั่นแหละครับโดยเจตนาครับนะก็แต่ว่าพอเราได้ครองตำแหน่งในชั้นยศในพลเนี่ยนะครับก็คิดว่ามีคนเตือนด้วยว่าคุณจะต้องบวชแล้วล่ะ นะก็เลยมาบวชครั้งหนึ่งในโครงการไอดอปครับตอนปี47ครับครับนะแล้วก็พอเกษียณปี49ก็รอไปรอมาจนกระทั่งมีชาวต่างชาตินะที่บังเอิญภรรยาก็เสียแล้วก็เขาอยากจะหาที่พึ่งก็เลยแนะนำเขาว่าให้มาบวชตามโครงการไอดอปนะเขาเป็นชาวที่จริงครับอาจารย์เป็นชาวอเมริกันอเมริกันครับถ้าบอกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของเป็นผู้ปรึกษาผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมกายเดียเอธรรมกายแคลิฟอร์เนียครับเดียวอยู่ครับนะเพราะเขาเนี่ยแหละเขาเป็นดีนของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาใช่ไหมที่อเมริกาครับเป็นคณบดีอยู่ที่นั่นเป็นคณบดีอยู่แล้วเขาก็สามารถจะแนะนำได้ว่าถ้ามาทำที่อเมริกาเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จที่สำเร็จได้ง่ายๆครับแล้วเขาก็มาบวชแล้วฮะเขาไม่ได้มาอ๋อนะเขาไม่ได้มาแล้วก็ที่จริงเราก็ตั้งใจจะบวชเป็นเพื่อนเขาครับนะก็เลยบวชในปี51ครับนะ
ื่อเขาไม่มาเราก็บวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่สุขสันโดษครับแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยโชคร้ายรถไปคว่ำนะก็เลยนึกถึงตัวเองว่าโอ้นี่ขนาดเรามาบวชนะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนะครับยังประสบเหตุขนาดนี้เนี่ยแล้วชีวิตต่อไปเราจะเป็นยังไงครับนะก็เลยที่จริงตั้งใจจะอยู่ต่อแค่พรรษาหนึ่งคือคมาเข้าพรรษาครับก็เลยจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนเลยว่าโอ้นี่เรียกว่าบัณฑิตคิดเลยนะถ้าเป็นคนถึงก็บอกโอ้นี่มาบวชแล้วเลยต้องมาประสบอุบัติเหตุแต่พระอาจารย์คิดกลับจากคนทั่วไปว่าถ้าเราไม่มาบวชจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เลยมีรู้สึกว่าชีวิตที่อยู่ในเส้นทางนี้ปลอดภัยที่สุดใช่ก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อเลยล่ะครับอยู่ต่อเลยโอ้แล้วทำไมถึงได้ไปที่บาเรนแล้วเจ้าทำไมถึงตัดสินใจไปที่บาเรนที่ไปบาเรนก็เนื่องจากพระอาจารย์บุรินครับอติตากุสโรเนี่ยท่านกำลังหาพระที่จะไปอยู่ประจำครับที่ศูนย์ที่ท่านไปตั้งใหม่ซึ่งเดิมนะตอนนั้นตะวันออกกลางก็จะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรนแล้วก็ที่ตั้งใหม่ก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมจอร์แดนนะแต่พระประจำที่อยู่เนี่ยยังน้อยอยู่นะเนื่องจากมีพระจำแค่รูปสองรูปยังมากนะก็เลยแล้วก็ไม่มีการหมุนเวียนเพราะนั้นต้องการพระไปจำนวนมากหน่อยครับแล้วก็จะได้มีการหมุนเวียนกันได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ภาษาอังกฤษครับนะเพราะจะต้องใช้ในการติดต่อครับแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรเนื่องจากไปทำงานเลยไม่ใช่ไปไม่ได้ไปเรียนรู้ไม่ได้ไปเรียนรู้ต้องแบบเริ่มงานเลยครับแต่ก็ในตอนนั้นก็มีไป2รูปด้วยกันคือพระอาจารย์สามารถโกวิโทครับรูปหนึ่งนั่นก็เป็นคนที่เรียกว่าก็คือมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างมีคุณสมบัติพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่อะไรนะจะตั้งจะเป็นวัดหรือว่ายังไงฮะไม่ใช่เป็นวัดเป็นโครงการครับเป็นโครงการบวชอะไรเนี่ยครับครับจะชวนคนทางนั้นบวชนะฮะค่ะท่านเป็นคนอยู่ท่านเป็นคนใต้นะแต่ว่าไปอยู่เชียงใหม่แล้วพอไปอยู่ที่นู่นแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไปอยู่ที่จอร์แดนเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าต่างศาสนิกมีจำนวนมากค่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่วอรี่ไปตั้งแต่ก่อนออกไปค่ะนะว่าเราไปในดินแดนอิสลามนะครับนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเมืองไทยหรือเปล่า นะแต่ไปเหมือนเมืองไทยก็ค่อนข้างลำบากครับนะแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยผิดคาดเขาต้อนรับอย่างดีเลยก็เลยทำให้เราได้ศึกษาว่าชาวจอร์แดนเนี่ยไม่ใช่เป็นอิสลาม 100% ครับเนื่องจากเขาเป็นคริสต์ที่เข้มแข็งมาก่อนแล้วก็ถูกมาปรับเปลี่ยนถูกอิสลามแทรกเข้ามานะแล้วก็ได้อยู่ไปมาสักครึ่งหนึ่งคือคริสต์ไม่ยอมออกกันแหละชาวคริสต์ไม่ยอมออกก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งที่ว่าครึ่งหนึ่งก็คือที่ไหนเขาสร้างมัสยิดชาวคริสต์ก็จะสร้างโบสถ์ตามคู่กันเลยคู่กันไปเลยนะแล้วก็ไปคุยกับชาวจอร์แดนหลายคนเลยครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนานะคือสามารถที่จะรับก็เลยทำให้ว่าคนเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเลยล่ะครับคือเป็นชาวอิสลามชาวคริสต์แล้วก็ผู้ไม่ฝักใฝ่ไม่ฝักใฝ่ค่ะไม่ได้ถือศาสนาใดครับนะตอนนั้นที่ศูนย์จอร์แดนเนี่ยท่านจะไปคุยกับทางสถานทูตนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตเป็นอย่างดีครับแล้วก็ต
ั้งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นมาไว้รอแล้วครับนะเราก็แค่ไปถึงแล้วก็ไปสานต่อนะสานต่อก็จะเป็นคนที่มาติดต่อกับทางสถานทูตประจำหรือเป็นคนที่ทางสถานทูตรู้จักก็จะแนะนำเข้ามาอะไรเงี้ยครับพอแนะนำเข้ามาเราก็เริ่มนำปฏิบัติธรรมเลยก็เขาบอกว่าเขาได้รับความสิ่งที่ดีจากการปฏิบัติธรรมนะจนกระทั่งเขาเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเขาจากคนที่เคยโมโหฉุนเฉียวอะไรเนี่ยเป็นคนเย็นอารมณ์เย็นได้พฤติกรรมในเรื่องของการนะนั้นก็ปรับเปลี่ยนไปเลยใช่เพราะเราจัดปฏิบัติธรรมวันละครั้งไอ้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งวันนะเขาก็มาต่อเนื่อง10ครั้งค่ะนะแค่10ครั้งที่3เนี่ยก็สามารถตอบได้แล้วว่าเขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติธรรมเป็นคนพื้นเมืองทั้งหมดไหมครับเป็นคนพื้นเมืองเลยใครมาด้วยเป็นคนพื้นเมืองแล้วก็ตัวใหญ่จะเป็นชาวคริสต์ครับนะชาวคริสต์ที่มาค่ะแต่ก็ยังแสวงหาในเรื่องของความเรียกว่าสงบภายในในการปฏิบัติธรรมหรือว่ามิดิเทชันของเขาอยู่ใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วนะครับเขามานิมนต์ไปค่ะเพื่อไปให้สอนปฏิบัติธรรมให้กับสมาชิกของเขาครับที่บ้านเขานะที่เขาจัดไว้อย่างดีและจัดบรรยากาศอะไรไว้ค่อนข้างดีพอสมควรครับค่ะแล้วก็ทุกคนก็มีผลการประกันที่ดีอาจารย์พูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเป็นอยู่ในฐานะของพระภิกษุของชาวพุทธเนี่ยนะครับไปอยู่ท่ามกลางตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมก็มีความเป็นห่วงในเมื่อพระอาจารย์ไปอยู่ซะตรงนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงตรงนี้ใช่ความกังวลของเราก็หายไปเลยตั้งแต่ครับได้ไปพบกับกลุ่มได้คุยครับมาปฏิบัติธรรมกลุ่มเขาที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ออกไปที่เนี่ยเราต้องเผยตัวเนี่ยนะเราก็ไปพบกับผู้คนค่ะเขาอ่อนน้อมมากนะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีจะไปขอความช่วยเหลืออะไรนี่แนะนำช่วยก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของพระอาจารย์เลยเป็นเรียกผิดคาดนะ่ะว่าเราจะเจอกับสภาพที่คล้ายกับทางใต้ของประเทศเราเปล่าเลยนะทั้งเขาไปบอกให้เขาทำยังไงเขาก็ทำหมดก็ถ้าบอกว่าความกังวลในเรื่องนี้นี่ก็ไม่มีอีกเลยไม่มีอีกเลยนะคะสามารถไปไหนไปมาไหนได้ตามสบายครับเหมือนกับคนอยู่ในประเทศไทยเลยแล้วกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเรื่องหนักใจใช่ไหมครับกฎหมายเขาค่อนข้างเข้มต่อการที่ห้ามเผยแผ่ศาสนานี่เป็นตัวนั่นเลยกฎหมายเขากำหนดนะแต่สิ่งสำคัญที่พระอาจารย์นำเอานโยบายหรือว่ามโนปณิธานของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ไปก็คือให้เขาฝึกสมาธิเราไม่ได้ไปให้เขาเราไม่ได้ไปให้ศาสนาเราไม่ได้เปลี่ยนเขาครับเพียงแต่เขามีที่พึ่งภายในก็ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนก่อนไปได้ไปกราบท่านครับท่านก็บอกว่าตั้งใจให้ลูกเนี่ยไปเผยแผ่วิชาธรรมกายครับเพื่อให้ชาวโลกได้มีโอกาสรู้นะว่าเขาสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในภายในตัวได้ครับนะทุกคนทุกเชื้อชาติทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไม่มีข้อจำกัดครับเอาละครับคุณชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นทั้งสองประเทศเลยนะครับทั้งภาคเอเชียทั้งญี่ปุ่นเองนะครับแล้วก็ทางตะวันออกกลางซึ่งมีหลายประเทศที่พระอาจารย์ท่านได้มีความเมตตาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อสักครู่พระอาจารย์ท่านทิ้งท้ายไว้แล้วนะครับว่าตอนนี้โลกกำลังก้าวไกลในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับสำหรับการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราควรจะได้รู้กันได้รู้กันเนี่ยนะครับว่าในการที่จะสร้างหรือว่า
กัลยาณมิตรหรือว่าการที่จะปฏิบัติธรรมให้ไปกระจายไปทั่วโลกนั้นเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้นะคะใจเป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันในชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยตัวของคุณเองค่ะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่ปฏิบัติศาสนกิจนะครับในศูนย์ต่างประเทศนะครับทั้งตะวันออกกลางแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นนะครับพระอาจารย์ชันนรงค์อุตตโมพระมหาสมเกียรติปุญญเตโชครับต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่มันมีส่วนในการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นยังไงครับเชิญพรก็ประเทศญี่ปุ่นจริงๆการเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอุปสรรคข้อใหญ่ๆเลยนะครับก็คือว่าเขากลัวศาสนาคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาคล้ายๆมอมเมาประชาชนเขาครับทีนี้เขาก็จะกลัวมากรวมถึงเมื่อปีประมาณ1983ก็จะมีลัทธิบางลัทธิที่เขาใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำโศกนาฏกรรมในญี่ปุ่นเขากลัวมากครับแล้วกลัวมากทีนี้กลัวจนแบบฝังใจของเขาด้วยใช่ไหมครับจนปัจจุบันเนี่ยแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังกลัวศาสนาศาสนาไม่อนุญาตให้เข้าไปสอนในโรงเรียนก็แสดงว่าถูกปลูกฝังจากผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ไปถึงลูกเลยใช่ก็จะกลัวมากที่อันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเราเพราะว่าโดยภาพรวมก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่นี่ใช่ไหมเขามีวัดจำนวนมากใช่แต่ว่าเนื่องจากเราไปเนี่ยสมัยช่วงแรกๆนะฮะเราก็จะค่อนข้างเด่นด้วยสีของพระกาสาวพัสเดินไปไหนก็ชัดมากเขาก็จะค่อนข้างญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าทาเทไมโตฮงเนี่ยทาเทไมแปลว่าเป็นกำแพงข้างหน้ากันเราไว้ฮงเนี่ยคือว่าพอทะลุกำแพงมาได้ถึงจะไปเจอจิตใจของเขาคือใจที่แท้จริงยิ่งกว่าเราจะกำแพงทลายกำแพงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายทีนี้เราก็มานั่งดูว่าการสอนสมาธิช่วงแรกเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามาคนสองคนไม่เยอะแต่เราเนี่ยอยากจะคือใจของเราเนี่ยอยากจะเผยแผ่ให้มันทั่วประเทศเลยเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยฮะเราก็เอ๊ะทำไงดีนะก็มาหยุดตรงที่เทคโนโลยีปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่ปัจจุบันที่กำลังฮิตกันอยู่ก็ Facebook YouTube จริงๆตัวหลวงพี่เองไม่เป็นฮะจริงๆทำไม่เป็นเลยแม้ว่าจะจบวิศวกรมาก็ตามแต่เนื่องจากพอมาเข้าวัดแล้วพอมาเข้าวัดตั้งแต่ปี2540จนถึงบวชเนี่ยรเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีวันๆก็รับบุญอยู่ที่วัดเป็นหลักที่พอจะมาทำเรื่องนี้ปั๊บเราก็ใช้เวลาศึกษาอยู่ 2-3 ปีเลยนะฮะ 2-3 ปีจนกระทั่งแตกฉานว่าจะอาศัยอุปกรณ์นี้ในการเผยแพร่ยังไงเผยแพร่ไปยังไงทีนี้ก็ใช้ Facebook ใช้ Facebook ก่อนนะฮะตั้งเพจขึ้นมาเลยฮะเพจไทยเมโซท่านใดไม่สนใจจะเข้าไปดูได้ก็คือเป็นเพจที่สำหรับบอกกล่าวกิจกรรมของวัดเราแล้วก็ส่งสิ่งดีๆไปให้กับชาวญี่ปุ่นมีปัจจุบันมีสมาชิกประมาณใช่ฮะประมาณ40,000 คนเป็นสมาชิกครับพอเราเปิดเพจเนี่ยได้ไม่นานสักปีหนึ่งก็นานเหมือนกันเริ่มมีคนญี่ปุ่นสนใจกิจกรรมเราแล้วก็มาผ่านจากเฟซบุ๊กเนี่ยฮะเป็นจำนวนค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันอย่างสมมุตินะฮะล่าสุดเนี่ยตัวอย่าง ก็มีที่วัดพระธรรมกายกุมะที่เราเปิดเป็นหมู่บ้านไปทางชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเต็มเลยฮะคนมาจองมาไปทำสวยงามมากใช่จองมาไปทำจากเพจเนี้ยฮะก็คือเขาผ่านเพจนี้แล้วก็มาดูทีนี้เนี่ยแค่นี้หลวงพี่ก็ยังรู้สึกว่ายังช้าไปทำไงคนเห็นเยอะๆกว่านี้อีกครับเราก็เพิ่งจะเริ่มโครงการนี้เมื่อครึ่งปีที่แล้วฮะปัจจุบันเขาฮิตกันนะฮะFacebook Live คือปฏิบัติธรรมแบบสดเลยใช่จริงๆทดลองก่อนได้อะไรเงี้ยไลฟ์นี่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะปัจจุบันมากๆที่ก็ไม่เคยลองฮะก็เลยลองทำไปเราคิดว่าเราไปนั่งสมาธิเราไม่คิดอะไรเราอยากให้คนนั่งสมาธิกับเราปรากฏครั้งแรกพอนำไปปั๊บ
ไอ้คนมาเยอะเหมือนกันฮะมาเยอะก็มาที่วัดด้วยอะไรด้วยเข้ามาแล้วก็มาตอบปัญหามาถามมาแล้วครับก็เลยลองอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนมาดูทั้งหมด70กว่าคนแล้วมินาซังคมบังวะไทจินโซเดียวโนสมเคโตโตโมชิมาสึฮอนจิสึโมยอโรชิคุโอเนไงไตชิมาสึคือ70คนคือมานั่งพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะแล้วก็มาดูตอนนี้ทั้งหมด 4,000 คนอันนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเพราะพระอาจารย์จะเทศสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วพระอาจารย์ไม่ต้องไปไหนด้วยใช่นะคะเพราะว่าบางทีเดินทางไปทีเดียวมันก็เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลามีค่าใช้จ่ายด้วยนี่ก็เรียกว่าสมาชิกที่เคยเรียนก่อนที่พระอาจารย์จะไปที่ศูนย์นั้นที่วัดนี้หรือโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็นัดกันเลยเวลานี้พระอาจารย์จะสอนอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่นะครับแล้วก็แล้วก็ใช่ใช่ค่ะมีผลดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกประหยัดสองคือว่ามีคนที่เราไม่เคยเจอหน้ากันเลยเนี่ยสนใจแล้วก็ติดตามจะมาเรียนสมาธิที่วัดเราจนได้ที่สูงเราจนได้ก็สมัครเข้ามาทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ที่เราเขียนแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆของตัวเองเริ่มมาด้วยใช่ไหมอันนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่โตเกียวหรือว่ามาทำที่ประเทศไทยจุดเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวใช่แล้วก็ตอนนี้ขยายไปที่กุมะวัดพระธรรมกายกุมะซึ่งมีหมู่บ้านประชาชนญี่ปุ่นเราก็เลยขยายแต่มันเต็มแล้วไงเราก็ขยายที่วัดพระธรรมกายโตชิงิซึ่งมีที่ค่อนข้างใหญ่ก็ปีหน้านี้ก็ตั้งใจว่าจะสร้างเป็นที่ประทับใหญ่เลยฮะแล้วก็ให้คนมาประทับได้มากขึ้นมีตัวอย่างอันนึงที่อยากจะเล่าก่อนจะทิ้งท้ายไว้นะฮะก็มีพอเราทำนี้เป็นนานเนี่ยปรากฏว่าคนญี่ปุ่นที่ว่าตอนแรกมีกำแพงเขาเริ่มค่อยๆทลายลงนะฮะตอนนี้เข้าไปถึงใจละล่าสุดก็มีคุณหมอเป็นหมอมาตั้งหลายปีเลยนะฮะแล้วก็มาประทับกับเราหลายปีแล้วเขาก็มาตอนหลวงพี่ไปล่าสุดเขาก็บอกว่าอยากจะมาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดโอ้สาธุหลวงพี่บอกไม่เป็นไรเหรอเป็นหมอเนี่ยบอกเขาลาออกจากงานเลยนะอายุเยอะยังครับอายุ50กว่าแล้วก็ค่อนข้างมีความรู้ปัจจุบันเนี่ยมารับบุญอยู่ที่วัดพระธรรมกายโตเกียวดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พระภิกษุโอ้โหในวัดสุดยอดเลยแล้วก็มาช่วยเทศสอนก็คือมาเอาวิชาความรู้หมอเนี่ยมาสอนญาติโยมให้ดูแลสุขภาพยังไงแล้วก็ชวนคนญี่ปุ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมคือตอนนี้ท่านยังไม่ได้บวชใช่ไหมฮะยังอนาคตจริงๆเคยบวชแล้วนะบวชระยะสั้นแล้วพี่ชวนไว้ว่าเดี๋ยวพออีกสักสองสามปีเนี่ยอยากมาบวชที่เมืองไทยกับเรานี่ก็เรียกว่าเป็นผลงานที่พระอาจารย์ภาคภูมิใจเลยนะเพราะได้คนที่เป็นพื้นเมืองแล้วก็เป็นบุคคลคุณภาพของประเทศด้วยนะครับในการที่จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอาชีพแถวหน้าที่เป็นดูแลแล้วคนจะเชื่อฟังด้วยนะครับคนที่เป็นหมอเป็นครูอาจารย์เป็นทหารนะครับคนก็จะเชื่อฟังเพราะว่าจะมีในเรื่องของวิธีการตรงนี้เห็นว่าพระอาจารย์ได้มาทำโครงการที่ประเทศไทยด้วยใช่ปัจจุบันก็มีจัดสอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่นทุกวันเสาร์ก็เวลา9นาฬิกาตอนเช้านะฮะ9โมงครึ่งถึง10โมงถึง11โมงก็จะมีจัดคอร์สสมาธิสมัครชาวญี่ปุ่นปัจจุบันก็มีคนมาประมาณ40คนต่อครั้งต่อครั้ง40คนนี้คืออยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21ตรงอโศกฮะสถานี BTS อโศกเดินมา3นาทีก็ถึงละก็มีคนมาที่น่าชื่นใจคือว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ยังเกรงใจอย่างที่บอกเขามีกำแพงครับเขาก็จะมาแบบแอบๆมาดูก่อนพอตอนปัจจุบันเนี่ยไปชวนครอบครัวมาชวนลูกมาชวนสามีมาแล้วก็มาร่วมกันไปทำเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเห็นแล้วรู้สึกชื่นใจแม้คนเหล่านี้เนี่ยคือเขามาระยะเมืองไทยระยะสั้นสามสี่ปีพอกลับไปเนี่ยก็ไปที่วัดไปที่วัดศูนย์ไปทำของวัดเราแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อโอ้สุดยอดเลยต่อยอดได้เลยต่อยอดได้เลยเรียกว่าธรรมะอยู่ในใจเขาตลอดเวลาด้วยหมายถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับใช่ใช่แล้วก็มีคนเข้าถึงความสุขภายในกันอย่างเขานั่งตอนนี้นั่งมา3ปีแล้วเปิดมา3ปีแล้วก็หูนั่งกันดีมากครับเราก็ยังมีการต่อยอดในเรื่องของ Facebook Live ด้วยก็ยังทำอย่างตลอดตอนนี้ก็จัดทุกเนี่ยฮะวันอาทิตย์ตอนทุ่มครึ่งเวลาที่ญี่ปุ่นก็ไลฟ์สดสอนประเดิมธรรมแล้วก็ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตของเขาให้มีความสุขครับโอ้โหสุดยอดนะครับมาทางตะวันออกกลางบ้านเมื่อสักครู่นี้อยู่จอร์แดนนะฮะยังไปไม่ถึงบ้านเลยค่ะเบิกบานยังไงบ้างเจ้าคะที่นู่นคือในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเนื่องจาก
มันมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนพระครับเพราะนั้นหนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวีซ่าที่เราจะอยู่ไม่ได้นานตามที่เขาอนุญาตให้ก็ประมาณเดือนหรือ2เดือนแต่ต้องเปลี่ยนที่ต้องย้ายต้องบินเพราะนั้นในนั้นก็จะมีการหมุนเวียนกันในระหว่างศูนย์ก็ทำให้เราได้มีโอกาสไปครบทุกศูนย์ทุกที่นะก็จะได้คือได้สัมผัสกับญาติโยมที่มาแล้วก็คนที่มาทำบุญมานั่งปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นความหลากหลายเลยนะความหลากหลายในการที่เขาบังคับให้อยู่แค่เดือนเดียวนี่นะฮะเราได้ไปเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยียนญาติโยมต่างๆทั้งที่แล้วก็คือก็จะไปเจอสิ่งดีของแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์นะเราก็พยายามเก็บรวบรวมแล้วก็มีข้อจำกัดนี้ได้ทราบว่ามีปฐมกฐินการที่เป็นปฐมกฐินก็ต้องมีพระจำพรรษาถึง5รูป5รูปแล้วมีไปยังไงมายังไงฮะถึงได้ประสบความสำเร็จตรงปฐมกฐินครั้งนั้นได้กว่าจะมาถึงวันนั้นก็10ปีครับนะปฐมกฐินคือ10ปีครับครบ10ปีเราก็จัดปฐมกฐินก็คือญาติโยมเริ่มแข็งแรงแล้วครับนะได้มารัดปฏิบัติธรรมเริ่มได้มาทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยู่บ่อยๆนะที่บาเรนก็เลยตั้งเป้าเลยบอกเราควรจะทำปฐมกฐินแล้วก็เป็นนโยบายของหลวงพ่อคุณครูด้วยว่าทุกวัดควรจะจัดกฐินนะหรือทุกวัดทุกศูนย์เนี่ยที่อยู่ต่างประเทศควรจัดกฐินให้ได้นะเราก็เอาเลยตั้งเป้าพอตั้งเป้าก็นิมนต์พระไปที่บาเรนครับตอนนั้นนิมนต์ได้6รูปโอ้เผื่อเหลือเผื่อขาดครับครับครับนะเผื่อเหลือเผื่อขาด6รูปก็จัดแล้วก็หาเจ้าภาพหาอะไรครบถ้วนได้ทุกอย่างราบรื่นหมดทุกอย่างโอ้มีเจ้าภาพใหญ่นะที่ประกาศตัวเลยว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพค่ะนะก็พอประกาศตัวก็เจ้าภาพรองก็ตามมาครับตามมาเยอะแยะครับนะตอนนี้เราก็เลยที่จริงตั้งเป้าจะนิมนต์คุณครูไม่เล็กครับไปเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นที่ไปเป็นพระอาจารย์ที่ที่จริงท่านไม่ได้บวชให้ละแต่ไปเป็นประธานสงฆ์ในการบวชสามเณรตั้งแต่ปีแรกที่มีกิจกรรมนี้ที่บวชที่ตั้งศูนย์บาเรนค่ะโอ้ครับนะพอตั้งศูนย์บาเรนเนี่ยโยมก็ใช้บ้านของตัวเองเนี่ยครับยกให้เป็นศูนย์ศูนย์นะแล้วตัวเองก็ขยับออกไปรุ่นนั้นมีบวชเยอะไหมครับมีบวชประมาณเป็นสามเณรสามเณรสิบรูปสิบรูปเลยนะครับเขาเป็นคนพื้นเมืองซะส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ใช่คนพื้นเมืองเป็นคนไทยคนไทยคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นที่เพราะว่าเราไปดึงสมาชิกเข้ามาไม่ได้เลยครับเนื่องจากเขามีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายอย่างน้อยก็จะไปในส่วนของเรียกว่าเยียวยาในเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจในการที่จะได้ชาวพุทธก็คือได้ชาวพุทธจากศรีลังกาครับจากบังคลาเทศที่ไปอยู่ที่นั่นจากอินเดียครับเนี่ยที่จะเป็นชาวพุทธแล้วมาทำบุญมาแล้วจะมีปฐมกฐินแล้วมีกิจกรรมเด่นๆว่ามีการจัดจุดโคมอ๋อจุดโคมนั่นที่จอร์แดนจอร์แดนจอร์แดนในคราวที่เรายื่นเรื่องขออนุมัติจัดตั้งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ครับนะได้สำเร็จครับพอได้สำเร็จก็นิมนต์พระจากเมืองไทยไปครับคณะใหญ่ครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่เล็กเนี่ยไปเป็นประธานนะแต่ก็ในงานก็จะจัดที่ริมทะเลสาบเดซีครับทะเลสาบเดซียิ่งใหญ่มากเพราะว่าประธานเป็นเจ้าชายเจ้าชายเป็นเจ้าชายซึ่งเป็นพี่ชายของคิงองค์ปัจจุบันครับนะแต่ว่าพอถึงเวลาจัดจริงๆเนี่ยท่านจำไม่ได้ว่าท่านมีกิจธุระที่ต้องไปที่อื่นนะแต่ก็มอบหมายให้เจ้าหญิง
ลูกสาวของท่านโดยท่านเขียนข้อความที่จะกล่าวมาทุกอย่างครับที่พูดถึงเกี่ยวกับนั่งสมาธิการอะไรแบบมีความรู้ในเชิงสมาธิเนี่ยมากด้วยโอ้ครับแสดงว่าชาวจอร์แดนนี่ฝักใฝ่สมาธิครับฝักใฝ่การนั่งสมาธิสูงนะก็จากตรงนั้นเนี่ยคือเราทำท่าจะไปได้ดีครับแต่ว่ามีก็เรียกมีอุปสรรคครับคือมีคนไปครับไม่เป็นไรประโคมข่าวที่ไม่ดีนะว่าเราจะบุกครับนะก็เลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นพระขอให้ออกจากจอร์แดนก็แล้วกันนะแต่ว่าเนื่องจากเราจะตั้งเป็นศูนย์แล้วก็ยังคงอยู่ก็ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมสอนไปสอนสมาธิอยู่ครับเหมือนเดิมครับโดยวิชาธรรมกายเหมือนกันครับแล้วมีกิจกรรมอื่นอีกนอกจากนี้ไหมครับเพราะว่าในกิจกรรมทุกกิจกรรมเวลาที่วัดพระธรรมกายมีอะไรก็ตามก็จะมีการถ่ายทอดที่ศูนย์บาเรนเนี่ยจะพยายามถ่ายทอดทำทุกอย่างเหมือนกันครับนะทุกกิจกรรมเลยนะฮะใช่นอกจากนั้นเรายังเสริมไปบ้านกัลยาณมิตรค่ะคือมีญาติโยมที่เขานิมนต์ไปก็จะไปครับนะไปสวดไปนำนั่งสมาธิไปอะไรที่บ้านเลยครับพระอาจารย์ครับแหมเวลาน้อยเหลือเกินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้พูดถึงทุนต้นสมบัติที่หลวงพ่อคุณครูมิใหญ่ท่านดำริที่อยากจะให้ลูกๆไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกงั้นก็อยากจะให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้พูดถึงโครงการนี้นะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผู้ใจบุญทั้งหลายนี่นะครับจะได้ปลื้มปิตินะครับที่จะได้ส่งเสริมในทุนต้นสมบัตินี้กับร่วมกับหลวงพ่อคุณครูมิใหญ่ครับพระอาจารย์สังเกตครับเจริญพรก็ตอนที่ได้ทราบ กองทุนนี้นี่หลวงพี่ปลื้มมากเพราะมันเป็นบุญใหญ่เรามานั่งคิดถึงเฉพาะที่เราทำในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างตอนนี้เราสามารถเอาเงินของกองทุนนี้นะมาใช้งานได้เต็มที่อย่างเช่นว่าอย่างปีหน้าที่บอกว่าจะขยายหมู่บ้านปฏิธรรมเนื่องจากมันเล็กแล้วทุนส่วนนี้ก็จะเป็นทุนที่ไปเริ่มต้นในการก่อสร้างนั้นซึ่งเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถมีส่วนกับศูนย์ต่างประเทศที่เขากำลังขยายหน้าที่ขยายการเผยแพร่อย่างเต็มที่ฮะก็มีส่วนในนี้อันหนึ่งนะที่สำคัญไม่เฉพาะสถานที่การสร้างบุคลากรปัจจุบันมีคนญี่ปุ่นสมัครเข้ามาอยากจะมาเป็นบุคลากรเราก็ต้องมีการหล่อหลอมมีการฝึกอบรมก็จะได้กองทุนส่วนนี้มาในการฝึกอบรมรวมถึงอันที่3ก็คือเรื่องการใช้สื่อในการขยายที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้เล่าให้ฟังคือการ Facebook ก็ตามอะไรก็ตามให้ไปถึงบุคคลทั่วประเทศเร็วที่สุดก็ต้องใช้กองทุนนี้เขาเรียกว่าบุญไวกว่าแสงปัจจุบันคือทุกนาทีที่เราได้มีส่วนในบุญนี้เนี่ยทั้ง Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะที่เราใช้ในการเผยแพร่เนี่ยคนที่ร่วมบุญนี้ก็จะมีส่วนในนั้นบุญนั้นทั้งหมดได้ทราบมาว่าไม่เฉพาะญาติโยมอยากทำนะฮะแม้แต่พระที่อยู่ตามประเทศต่างๆตอนนี้เนี่ยท่านเริ่มทำบุญนี้ก็แล้วทำกันหลายกองทุนเลยฮะปัจจุบันล่าสุดได้ยินมาว่า90กองทุนเนี่ยก็เริ่มรวมปัจจัยกันแล้วเพราะว่าแต่รูปรู้ว่าในประเทศนั้นๆเนี่ยโอ้ใช้เงินส่วนนี้ได้เกิดประโยชน์มากในเพียงใดก็โดยเฉพาะหลวงพี่เพิ่งอ่านล่าสุดนะท่านบอกว่ามีคนมาถามท่านว่าท่านพระอาจารย์ท่านอยู่ที่แอฟริกาบอกว่าคุณมาทำอะไรที่นี่คุณไม่คิดถึงบ้านคุณเหรอคุณมาอดทนทานอาหารที่ไม่เข้ากับบ้านคุณเนี่ยไม่เข้ากับประเทศของคุณได้ยังไงท่านตอบบอกว่าโอ้พอฟังเสร็จปั๊บเรานึกถึงหลวงพ่ออยากให้เรามาเผยแผ่วิชาธรรมกายพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศนี้เราสู้ได้เราบอกว่าเราจะมาเนี่ยมาสอนสิ่งดีให้กับคุณแล้วท่านก็อดทนหลวงพี่อ่านดูโอ้โหท่านอดทนมากนะฮะประเทศนั้นก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ต้อนรับอะไรไม่ได้ต้อนรับแล้วก็ไปแต่ละที่เขาก็ไม่เข้าใจเราแอฟริกานี่มนุษย์กินคนแต่ว่ายังอดทนได้แล้วก็ปัจจุบันก็อยู่มา10กว่าพรรษาแล้ว10กว่าปีแล้วเนี่ยถือว่าเราจะได้มีส่วนในบุญกับพระอาจารย์ท่านเอาชีพเป็นเดิมพันในการทำหน้าที่เจริญพรเพราะจริงๆแต่ละคนที่ได้ติดตามรับชมก็อาจจะมองว่าโอ้ยพระอาจารย์ไปอยู่ในต่างประเทศก็คงจะวาดฝันชีวิตที่สวยหรูแต่ในเบื้องหลังของการเป็นอยู่ที่นั่นก็คือก็ต้องอยู่ด้วยความเรียกว่าอดทนแล้วก็พยายามทำเป้าหมายของคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็หมู่คณะให้สำเร็จไปด้วย
นะครับมาทางพระอาจารย์นะครับในตะวันออกกลางหรือว่าในส่วนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะครับแล้วก็หมู่คณะเจ้าภาพที่ได้ถวายกองทุนนี้นะครับพระอาจารย์กองทุนนี้สำคัญมากเลยต่อศูนย์ต่างๆในตะวันออกกลางครับเพราะว่าการระดมทุนที่นั่นเนี่ยทำไม่ได้มากเพราะว่าสมาชิกเราก็จำกัดเฉพาะชาวไทยศรีลังกาเพื่อนบ้านบังกลาเทศอินเดียเท่านั้นเพราะคนอื่นเราไปยุ่งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นในจำนวนนั้นเขาก็ไม่รู้จักวิธีการทำบุญแบบเราเพราะฉะนั้นการระดมทุนเป็นปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่สถานที่นั้นได้นะเนื่องจากในตะวันออกกลางเนี่ยทุกสิ่งเป็นของรัฐของเขาของพระเจ้าของกษัตริย์แผ่นดินครับนะของพระราชาธิบดีครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนในท้องถิ่นเองก็ตามถ้าเขาอยากจะได้ที่ดินเนี่ยก็ต้องไปขอแล้วก็ท่านประธานให้ครับจึงจะได้สร้างบ้านสร้างอะไรครับนะเขาก็ทำกันสะดวกเพราะว่าเขามีทุนค่ะนะเพราะนั้นเราต้องใช้ทุนอันเนี้ยในการที่ดำรงอยู่เนื่องจากจำนวนสมาชิกเราครับน้อยไม่ได้ไปเทียบกับฮินดูที่เขามีสมาชิกเป็นแสนอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเขาแค่มาคนละหนึ่งดีน่าก็คุ้มละครับค่ะที่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าจำนวนสมาชิกเป็นส่วนสำคัญต่อการที่จะดำรงอยู่ให้ได้นะเพราะว่าบ้านต้องเสียค่าเช่านะค่าใช้จ่ายต่างๆนะเป็นแล้วพระเองจะต้องเดินทางออกไปเปลี่ยนวีซ่าในต่างประเทศนะค่าพันธนะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นกองทุนนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักในการทำให้การปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ของเราสบายขึ้นเยอะจึงได้จัดปฐมกฐินในบาเรนนะเพราะเหตุนี้แล้วก็ได้เรียกว่าได้เบิ้ลสองชั้นไปเลยคือพระคิงของบาเรนเนี่ยได้ให้ประกาศนโยบายว่าประเทศบาเรนจะเปิดให้ทุกศาสนาได้เผยแผ่ได้อย่างเสรีครับเป็นประเทศเดียวประเทศแรกบาเรนครับแล้วก็ได้พยายามประกาศนโยบายเนี้ยโดยการไปโปรปาแกนดาในยุโรปในอเมริกาในต่างๆ2ปีมาแล้วนะก็เราก็เลยโอ้โหทางสะดวกแล้วนะเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทางสะดวกเป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราสบายระบบสบายใจขึ้นต่อการที่เราไปไม่ต้องไปโลโปรไฟล์อยู่ในเรียกว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็เราพอจะทำได้ทำได้นะทำออกมาข้างนอกได้บ้างครับในส่วนนี้อยากให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพที่จะได้ร่วมสนับสนุนกองทุนนี้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมศีลธรรมนะครับไปยังทั่วโลกผ่าน206ส่งเสริมศีลธรรมนะครับขอพระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงตรงนี้ครับเจริญพรญาติโยมญาติโยมทุกท่านนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพี่ได้มีโอกาสไปกราบคุณครูไม่ใหญ่พร้อมกับเจ้าอาวาสทั่วโลกครับมีพระอาจารย์รูปนึงท่านรายงานกับคุณครูไม่ใหญ่ว่าในประเทศของท่านนี่มีเพื่อนต่างศาสนิกทำไม่สามารถเผยแผ่ได้พระเราไม่สามารถเผยแผ่ได้ท่านก็บอกนี้บอกว่ามีวิธีการไหนบ้างที่ทำให้เขาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมท่านใช้คำนี้หลวงพี่ยังจำได้ถึงวันที่บอกว่าสงสารเขาที่มาเกิดในยุคที่มีพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเกิดขึ้นแล้วไม่มีโอกาสทราบวิธีการนี้ท่านบอกว่าวิธีการไหนก็ได้ท่านไม่ได้เปลี่ยนเขามาเป็นศาสนาพุทธแต่ท่านอยากให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงองค์พระภายในจริงอยากให้ญาติโยมทุกท่านญาติโยมทุกท่านได้มีโอกาสเอาบุญนี้บุญที่จะไปเอาบุญต่อกับพระอาจารย์ที่ท่านทำหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลก
เราจะได้มีส่วนในการขยายสัตว์พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกเช่นกันแล้วเราจะได้ไม่เกิดคำพูดสุดท้ายก่อนที่เราจะละโลกว่าเสียดายที่เรามาเกิดยุคเดียวกันแล้วไม่ได้ช่วยเขารู้อย่างนี้ช่วยดีกว่าใช่รู้งี้ทุ่มเทให้ชีวิตตรงนี้ดีกว่าใช่ครับนะขอเจริญพรครับพระอาจารย์ฝากอะไรสักนิดนึงครับก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะคืออะไรปัจจัยของโยมที่มาทำบุญในโครงการนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ต่างๆในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะทั้งศูนย์ทั่วโลกนั่นแหละครับนะคิดว่ามีความจำเป็นคล้ายๆกันครับแต่ต่างพื้นที่กันก็เราได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนเนี้ยที่ไปเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับชาวโลกนะชาวท้องถิ่นเราพยายามอย่างมากเลยที่จะให้ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาก็แต่ว่าโชคดีที่บาเรนจะเป็นประเทศแรกที่เปิดโอกาสในตะวันออกกลางนะก็เริ่มมีทยอยมาบ้างนะที่เป็นชาวท้องถิ่นทยอยมาเราก็ให้เขาปฏิบัติธรรมถ้าเขาได้เข้าถึงธรรมเนี่ยโอ้โหบุญนี่มหาศาลนะก็จะเป็นบุญต่อถึงญาติโยมทั้งหลายที่ได้ทำบุญในกองทุนนี้ครับสาธุผู้ชมครับในเรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ให้เมตตาเล่าเรื่องราวนะครับในการสร้างบารมีในต่างแดนหลายท่านก็คงจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ทางนี้นะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ไปช่วยท่านอย่างเต็มความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทุกคนทั่วโลกนั้นได้รู้จักวิชาธรรมกายแล้วก็ได้รู้จักหนทางในการที่จะเอาชีวิตของตัวเองนั้นรอดพ้นนะครับจากเรื่องของกรรมหรือเรื่องจากได้สู่ในสิ่งที่ดีๆนะครับก็คือไปสวรรค์นั่นเองก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมกันสั่งสมบุญนะครับร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเราจะได้เมื่อหลับตาลาโลกไปจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกว่ารู้อย่างนี้นะครับทำให้มากขึ้นไปกว่านี้ก็จะดีนะครับวันนี้เรื่องราวต่างๆนะครับประทับใจมากๆแล้วก็คงต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้มาขยายเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในแต่ละประเทศในแต่ละศูนย์นะครับให้แจ่มชัดมากกว่านี้ซึ่งวันนี้เวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินนะครับแต่ทุกทั้งหมดที่พระอาจารย์ให้เมตตาเล่ามาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่พวกเราจะเป็นกำลังใจนะครับสร้างบารมีอย่างเข้มข้นต่อไปในฐานะของสุดยอดนักสร้างบารมีวันนี้รายการของเราก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับพระอาจารย์ชนรงค์อุตตโมนะครับพระมหาสมเกียรติปุญญเตโชกราบขอบคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภะดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเรา